กบีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็มีอยู่กับคลิปเราสลาว 18.2 ต่อกันเลยนะครับเรียกได้ว่าต่อเนื่องกันเลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับปลายทางประตูมิติคือโลกสีเงินของน้ำแข็งและหิมะไม่เหมือนกับครั้งก่อนเพราะสถานที่ในตอนนี้เหมือนเป็นปราสาทของกีเลยปราสาทของกีพังไปครึ่งหนึ่งบอกให้รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกีบอกริมูรุว่าเข้ามาก่อนเดี๋ยวมิลิมกับลากูริวจะตามมาคนที่รออยู่ที่โต๊ะกลมก่อนแล้วก็คือลูมินัสที่มากับหลุยและกุนเทอร์แล้วก็เลออนที่มาพร้อมกับซองอัศวินอัลโลสและโครดแล้วก็ตามด้วยเสียงโวยวายของลามิลิสที่ตามหลังมาว่าทำไมถึงทิ้งเอาไว้แบบนั้นกันเรนก็ตกใจว่าลามิลิสไม่ได้ตามมาด้วยกันหรอมิซารีก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเรนหรอกเพราะตัวเองก็เพิ่งถูกลามิลิสเรียกให้ไปรับซึ่งใบหน้าของมิซารีเองก็มีรอยฟกช้ำไม่ต่างจากเรนเลยริมูรุหันไปทางลามิลิสแล้วก็ตกใจเพราะเวลดอล่าตามมาด้วยลูมินัสเดาะลิ้นแล้วมองไปที่เวลดอล่าอย่างไม่ชอบใจเบลล่าหัวเราะแล้วบอกว่าได้ยินว่ามีเรื่องสำคัญเลยพลาดไม่ได้ตอนแรกว่าจะตามลิมูรุมาแต่ไม่ทันเลยมากับลามิลิสแทนเรนบอกขอโทษลิมูรุเลยบอกว่าไม่เป็นไรรีบไปหน่อยเลยพลาดนะจากนั้นเรนกับมิซารีก็กลับไปรับมิลิมแล้วก็ดากูริวมิลิมมากับคนติดตามคือคาริออนและเฟลทุกคนดูแปลกใจที่วันนี้มาประชุมกันถึงปราสาทของกีเลยแถมตอนนี้ปราสาทยังพังยับอีกต่างหากสถานที่คุยกันเป็นมิติที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วดากูริวก็ถามว่าดีโน่ไปไหนต้องรอดีโน่ด้วยไม่ใช่หรอคนอื่นๆก็ดูสงสัยกันแล้วกีก็มองมายังลิมูรุแล้วพูดว่าลิมูรุคุงกีเหมือนจะรู้ว่าดีโน่ทรยศแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยบอกให้ลิมูรุบอกไปทันทีใช่อยากให้ฉันอธิบายใช่ไหมดีโน่ทรยศแค่นี้แหละลิมูรุพูดไปแค่นั้นแล้วก็ถูกกีด่าว่าไม่สั้นไปหน่อยหรอครับลิมูรุเลยต้องบอกว่าดีโน่มาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ทรยศไปเข้าพวกกับศัตรูซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถูกอิทธิพลของมิคาเอลครอบงำผ่านทางอัลติเมทโดมิเนียนมหาเทพบัญชากีก็ถามกลับว่ามิคาเอลเจ้าพยายามจะบอกว่าสกิลมีเจตจำนงเป็นของตัวเองงั้นหรอกลายเป็นว่ากีเองก็ไม่รู้ว่าทำไมดีโน่ถึงได้ทรยศเหมือนกันลิมูรุและอธิบายต่อว่าสกิลมิคาเอลมีอัตราจนสามารถยึดร่างของดูโดล่าได้ลามิลิสเลยถามมาว่าอัลติเมทโดมิเนียนเนี่ยมีอิทธิพลต่อสกิลสายทูตสวรรค์ทั้งหมดเลยหรอแล้วสายเทวทูตกับสายมันจะแยกออกจากกันได้ยังไงจากนั้นคนที่อธิบายต่อก็คือกีกฎของโลกนี้ถูกกำหนดขึ้นมาโดยเวลดานาว่าไม่ว่าใครก็ฝืนกฎไม่ได้แต่สกิลจะเป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อกฎเหล่านี้ได้เช่นกันสกิลที่เวลดานาว่าสร้างขึ้นมามีมากมายมอบราชาแห่งความถูกต้องมิคาเอลให้ใครคนหนึ่งไปแล้วบางส่วนก็ปล่อยมายังโลกนี้เป็นเหมือนวัฏจักรธรรมชาติที่หมุนเวียนซ้ำไปซ้ำมาบนโลกนี้แต่อัลติเมทสกิลทรงพลังอย่างมากชนิดที่ยูนิคสกิลเทียบไม่ได้ยิงสายคุณธรรมจะถึงขั้นจัดการกับระบบที่เวดานาวาสร้างขึ้นได้เลยลิมูรุคิดว่าอัลติเมทสกิลจะมีขั้วตรงข้ามกันอยู่ด้วยสายคุณธรรมค้านกับสายมหาบาปสายเทวทูตค้านกับสายมารแต่สายคุณธรรมก็ถูกรวมเข้ากับสายเทวทูตอยู่แล้วกีก็อธิบายเกี่ยวกับสกิลสายคุณธรรมให้ฟังราชาแห่งความถูกต้องมิคาเอลพลังที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถบัญชาสกิลสายทูตสวรรค์ได้ทั้งหมดเด่นด้านการป้องกันราชาแห่งภูมิปัญญาราฟาเอลสามารถแทรกแซงจัดการกฎของโลกได้เด่นด้านการสนับสนุนราชาแห่งบรรทัดสัญญาอูริเอลเด่นด้านการจัดการพื้นที่ควบคุมได้ทุกกรณีราชาแห่งความถูกต้องซาเดเอลเป็นต้นกำเนิดชีวิตมีพลังในการจัดการการกำเนิดใหม่ราชาแห่งความบริสุทธิ์เมตาตรอนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ทับซ้อนป้องกันการแทรกแซงมีแต่พลังบริสุทธิ์ราชาแห่งความเมตตาลากูเอลพลังด้านให้การสนับสนุนและขยายผลลัพธ์ให้เพิ่มมากขึ้นราชาแห่งขันติกาเบรียลพลังที่ใช้แก้ไขสถานะและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ผิดปกติต่างๆลิมูรุรู้สึกตกใจเพราะตัวเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนด้วยแล้วกีก็อธิบายต่อว่าจริงจริงแล้วเวลดานาวามอบมิคาเอลให้ลูโดล่าโดยแลกกับอูเรเอลที่ลูโดล่าเป็นคนได้มาได้ตัวเองแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอูเรเอลหายไปแล้วยังไม่แน่ใจว่ายังไงกีบอกว่ารู้เรื่องที่ลูโดล่ามีมิคาเอลและมีพลังครอบงำสายเทวทูตแต่ไม่คิดว่าจะทรงพลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มองมาที่ลิมูรุรู้จักใช่ไหมลิมูรุเลยไม่สามารถโกหกอะไรได้อีกเลยบอกไปว่าเจอมิคาเอลแล้วสู้กันเมื่อวันก่อนตอนที่ลูโดล่าถูกครอบงำแน่นอนว่าเวลกินด้วยจากนั้นลิมูรุก็บ่นใส่พอกีนั่นแหละผลักภาระมาให้เลยต้องทำสงครามเต็มสูบเลยกีหัวเราะบอกไม่เห็นเป็นไรก็ชนะไม่ใช่หรอคราวนี้ลิมูรุตะคอกใส่ไม่ใช่เลยสักนิดเขาวงกดพังเพราะเวลกิน
พื้นที่รอบๆเมืองยังมีไฟไหม้ปะทุอยู่เลยจะไม่ยอมทำตามคำขออะไรอีกแล้วกีเลยถามว่าสรุปเป็นยังไงลิมูดูก็บอกว่าก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มิคาเอลมีอัลติเมทโดมิเนียนเป็นพลังการครอบคุมสกิลสายทุสวรรค์โดยสมบูรณ์เลยหลายคนไม่อยากเชื่อแต่ลิมูดูก็บอกว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่แค่เวโดล่าแม้แต่เบลกินก็ถูกมิคาเอลควบคุมไว้จริงๆถ้าไม่เห็นด้วยตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันอย่างกับฝันร้ายไม่อยากเจอประสบการณ์แบบนั้นอีกแล้วลิมูดูคิดกีก็บอกว่าที่ลิมูดูพูดเป็นความจริงเรื่องที่เบลกินมีดากูเอลเวลซาร์ดเองก็มีกราบิเอลที่เป็นสายเทวทูตอยู่แล้วดากูริโอก็ถามขึ้นมาว่าถ้างั้นเวลกินก็อยู่คนละข้างแล้วสิเลลิมูดูก็เลยลองถามกีว่าจะเอาชนะแล้วขังเวลซาร์ดเอาไว้สักที่ได้ไหมกีถามกลับมันจะทำได้ง่ายๆหรอทุกคนเริ่มเครียดกันหมดเพราะสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยมีแต่มิลิมคนเดียวที่คึกคักบอกว่ามีออกตาแกมอยู่ตรงนี้ตั้ง7คนออกไปลุยกันเลยไหมจากนั้นกีก็อธิบายต่อเท่าที่ตัวเองพอจะรู้มาว่าจริงๆแล้วเวลดานาวาไม่ได้มอบอัลติเมทสกิลให้เทวทูตไปทั้งหมดเพราะเมื่อก่อนเทวทูตมีอัตราน้อยเลยไม่สามารถควบคุมสกิลเอาไว้ได้เวลดานาวาเลยปล่อยให้อัลติเมทสกิลสายคุณธรรมไปเฉยๆโดยไม่ได้มอบให้ใครยกเว้นน้องสาวเวลดานาวาแลกมิคาเอลของตัวเองกับอูริเอลของลูโดล่าพอเวลดานาวาตายอูริเอลก็หายไปก่อนจะหมุนวนมาเป็นของลิมูรุหลังจากนั้นลิมูรุก็หลอมรวมอูริเอลกลายเป็นคาทูกาให้เวลกินไปแล้วลิมูรุถามว่างั้นสกิลสายเทวทูตที่เวลดานาวาสร้างก็มีอย่างน้อย14สกิลเลยสิซึ่งทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถต้านทานอัลติเมทโดมิเนียนของมิคาเอลได้เลยลามิลิสถามขึ้นมางั้นสกิลสายมารคืออะไรล่ะกีอธิบายต่อว่าลามิลิสไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เกิดมาพร้อมมีสกิลติดตัวเลยอย่างกีและคนอื่นๆต้องไขว่คว้ามาจนกลายเป็นของตัวเองต่างหากสกิลเกิดขึ้นจากความต้องการว่าอยากได้อยากทำอะไรสักอย่างจะต้องมีทั้งร่างกายและหัวใจที่แข็งแกร่งถึงจะครอบครองได้แล้วยิ่งเป็นอัลติเมทสกิลด้วยแล้วน้อยคนมากถึงจะได้มากีได้อัลติเมทสกิลมาเพราะลอกเลียนแบบพลังงานบริสุทธิ์ก็เลยกลายมาเป็นระบบสายมารลูมินัสก็พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้างั้นราชันแห่งราคะแอสโมดิอุสของเธอก็เกิดมาจากการลอกเลียนพลังงานบริสุทธิ์สินะกีบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวแต่มันเกิดมาจากความต้องการด้วยถึงจะก่อให้เกิดอัลติเมทสกิลขึ้นมาได้กีบอกว่าปีศาจเกิดมาจากเทวทูตเป็นเงาของแสงสว่างเพราะงั้นอัลติเมทสายมารก็เลยเกิดขึ้นมาจากอัลติเมทสายเทวทูตด้วยเช่นกันลิมูดูครุ่นคิดอะไรบางอย่างนานแล้วก็พอจะเข้าใจเพราะโลกนี้มีระบบจอมมารกับผู้กล้าก็ไม่แปลกที่สกิลจะเชื่อมกัน2ฝั่งด้วยสายคุณธรรมทั้ง7จะเชื่อมโยงกับสายมหาบาปที่วิวัฒนาการมาจากบาป7ประการซึ่งนี่เป็นสิ่งที่กีคาดคิดเอาไว้ว่าอันไหนจับคู่ต่ออันไหนอยู่ลิมูรุนิ่งเงียบหลังจากที่ได้ยินเพราะเสียอัลติเมทสกิลทั้ง2สายไปแล้วถึงจะเป็นการเสียสละให้ได้สกิลใหม่มาก็เถอะคิดว่าต้องเจอเรื่องใหญ่แน่ถ้ากีรู้เรื่องนี้เข้าแต่ต่อให้ไม่พูดมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีแล้วคุณชิเอลก็เงียบหายไปเฉยๆเลยหลังจากนั้นลิมูดูก็อธิบายเพิ่มเติมสกิลสายเทวทูตจะมีวงจรครอบคุมอยู่มันถูกฝังเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครมีสกิลสายนี้จะต้านทานมิคาเอลไม่ได้โดยเด็ดขาดอย่างดีโน่เองถ้าได้เจอกันอีกครั้งอย่าคิดว่าเป็นพันธมิตรกันอีกดากูริโอไม่อยากเชื่อบอกว่าดีโน่แข็งแกร่งกว่าที่คิดนะแต่ลิมูดูไม่สนใจฟังดูมินัสพึมพำว่าตอนนี้เวลซาร์ดก็อยู่กับฝั่งศัตรูรวมถึงเวลกินด้วยสินะลิมูดูที่ได้ยินชื่อของเวลกินก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องของเวลกินไม่อยากอธิบายเรื่องนี้แต่ลามิลิสรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอีกเดี๋ยวทุกคนก็รู้เรื่องของเวลกินอยู่ดีพอกำลังจะอ้าปากอธิบายเลออนก็พูดขึ้นมาซะก่อนว่าไม่สนใจเรื่องของเวลกินตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องใครมีสกิลสายเทวทูตอยู่ไม่ใช่หรอลิมูรุก็เลยรอดไปในคราวนี้แต่พอมาคิดอีกทีกี้กับลูมินัสก็บอกไปแล้วว่ามีสกิลสายมารเพื่อบอกเป็นในว่าตัวเองไม่ได้ถูกควบคุมลิมูรุเลยถามยังตกใจว่าทุกคนกำลังสงสัยตัวเองอยู่หรอลามิลิสก็ไม่มีแน่นอนมิลิมก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจพลังของตัวเองเท่าไหร่แต่ลิมูรุบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะซาธานิลของมิลิมจับคู่กับมิคาเอลอยู่พอดีไม่ถูกควบคุมอย่างแน่นอนดากูริโอก็บอกว่าตัวเองก็เหมือนกับลามิลิสที่เกิดมาพร้อมกับสกิลเลยหลังจากนั้นลิมูรุก็บอกได้รอยยิ้มว่าที่จริงเก็บเงียบมาตลอดมีสกิลอยู่เยอะแต่จะไม่บอกหรอกนะว่ามีอะไรมั่งเพราะสกิลของลิมูรุประหลาดมากพลังเวอร์สุดๆถ้าบอกไปทุกคนคงจะคิดว่าตัวเองอวดซะมากกว่ากีก็ไม่ยอมรับง่ายๆเจ้าจะปล่อยผ่านโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้นะแล้วมิลิมก็บอกว่าจะเชื่อใจกันก็ได้นะแต่ต้องสัญญาว่าจะเอาน้ำผึ้งมาให้ลามิลิสก็บอกว่าจะโอเคถ้าให้เค้ก3วันลิมูรุเลยติดสินบน2สาวทันทีหลังจากนั้นก็หันไปมองลูมินัสแต่ลูมินัสบอกว่าไม่มีทางหรอกนะที่จะมาติดสินบนกันแบบนี้ซึ่งลิมูรุก็พูดขึ้นไปว่าชูนะออกแบบชุดว่ายน้ำใหม่ได้นะจะทำชายหาดส่วนตัวในเขาว
งกตให้ด้วยก็ได้และอาบแดดแบบไม่ต้องโดนแดดเผาด้วยแต่จะทำให้ผิวแทนก็ได้อยู่นะเดี๋ยวแล้วลูมินัสก็ติดเบ็ดอย่างง่ายดายกีบ่นว่าไม่อยากจะเชื่อว่าลิมรู้จะควบคุมออกตะแกมได้ง่ายขนาดนี้ได้แต่จ้องลิมรู้อย่างไม่พอใจเหลือเลออนคนสุดท้ายซึ่งเลออนก็พูดว่าอัลติเมทสกิลของข้าคือราชาแห่งความบริสุทธิ์เมตาตรอนทุกคนเงียบเอาล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเฮ้ hey, ลิมรู้คุงลิมรู้โวยวายว่าทำไมต้องโยนทุกอย่างมาให้ตัวเองแบบนี้แกนั่นแหละไอเวนหยุดโวยวายและคิดแก้ปัญหาเลยสองคนเริ่มหยาบคายใส่กันจอลูมินัสบอกรับไม่ได้ลามิลิสก็บอกว่าใช่แล้วล่ะให้ลิมูรูจัดการเถอะแล้วเรามาดื่มชาหรืออะไรกันไหมลิมูรูแค้นลามิลิสมากบอกว่าจะจำไม่ขึ้นใจเลยมีแต่ดากูริวคนเดียวที่เห็นใจตั้งแต่ได้ยินว่ากียัดเยียดให้ดูแลดีโน่แล้วลูมินัสเป็นคนเอ่ยขึ้นมาว่าท่าทางของเลออนยังดูปกติดีคงไม่ได้ถูกควบคุมอยู่ใช่ไหมจากนั้นทุกสายตาก็หันมามองลิมูรูลิมูรูเลยอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในเขาวงกตให้ฟังและมั่นใจว่าดีโน่ถูกเฟดเวควบคุมเอาไว้จริงๆจากนั้นลิมรู้ก็ถามกีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถึงจะรู้เรื่องของเวลซาร์ดเป็นศัตรูแล้วแต่อยากจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกีก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าเฟดเวฝ่าบาเรียเข้ามามีซารีกับเลนปะทะเฟดเวกีปะทะเวลซาร์ดจากนั้นเวลซาร์ดก็จากไปลิมรู้ถามเลออนว่าไม่รู้สึกผิดปกติอะไรใช่ไหมเลออนก็ตอบว่าไม่รู้สึกว่าถูกควบคุมอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นคอนโดกับเวลกินก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าถูกควบคุมอยู่ลิมรู้พยายามคิดว่าจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าถูกควบคุมอยู่หรือเปล่าแล้วคุณเชเอลก็บอกว่าตอนที่เฟดเวเจอคูโรเอะในเขาวงกตทีแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคูโรเอะมีสกิลสายทูตสวรรค์ลิมูรูก็เลยคิดว่าเลออนไม่น่าจะถูกควบคุมอย่างแน่นอนดากูริวถามว่าเรามีหลักฐานอะไรมายืนยันคำพูดล่ะลิมูรูก็อธิบายว่ามีภาพบันทึกในเขาวงกตตอนที่กลุ่มเฟดเวบุกเข้ามาเฟดเวไม่รู้ว่าคูโรเอะมีสกิลสายทูตสวรรค์จนสู้กันไปพักหนึ่งแสดงว่าเฟดเวรู้แค่คนที่ครอบครองสายเทวทูตเฉพาะที่ได้จากเวลดานาวาโดยตรงแต่คนที่ได้มาเองอย่างคูโรเอะกับเลออนจะไม่รู้ว่ามีสกิลสายเทวทูตด้วยทุกคนเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วบอกว่าหลังจากนี้ต้องจับตามองเลออนไปก่อนลิมูรูหันไปถามกีว่าหลังจากนี้จะทำยังไงกับมิคาเอลแน่นอนว่าต้องจัดการให้สิ้นซากกีบอกจะกลายเป็นสงครามสินะลามิลิสพึมพำทุกคนเริ่มหึกเหิมกันขึ้นมาทันทีมีแต่เลออนที่หันไปถามกีมารู้ไหมว่าศัตรูทรงพลังมากแค่ไหนกีสายหน้าแล้วบอกว่ารู้จักแค่7เทวทูตเริ่มต้นเท่านั้นเลออนก็พึมพำว่าถ้ามีเวลซาร์ดร่วมด้วยแบบนี้สงครามอสุราสวรรค์คงหนักหน่วงมากแน่สงครามอสุราสวรรค์งั้นเหรอลิมรู้ถามแล้วดากูริวก็เป็นคนตอบว่าใช่แล้วจะเกิดขึ้นทุก500ปีโดยมีลูโดล่าอัญเชิญเทวทูตลงมาลูมินัสแวดกลับว่าอย่ามาพูดอะไรเหลวไหลนะแล้วกีก็เข้ามาอธิบายให้ฟังบอกว่าจะเย็นๆที่ดากูริวพูดนะมันถูกต้องแล้วลูโดล่ามีสกิลอามาเกตดอนอัญเชิญกองกำลังทูตสวรรค์อยู่เมื่ออัญเชิญมาได้แล้วแต่ก็เหมือนมีปัญหาในการควบคุมเพราะงั้นก็เลยได้ออกคำสั่งง่ายๆเท่านั้นจะเกิดขึ้นทุก500ปีและพอไม่มีร่างเนื้อเลยอยู่ได้แค่สัปดาห์เดียวแล้วก็หายไปลิมูรูก็เลยถามว่าเทวทูตก็เหมือนปีศาจสิ่งมีชีวิตแบบจิตเพราะงั้นถ้าจะอยู่โลกนี้ก็ต้องหาร่างจุติก่อนใช่ไหมอย่างโมมิจิภรรยาของเบนิมารุเป็นเผ่าเทงงูที่มีต้นกำเนิดมาจากเทวทูตจุติมายังร่างของหมาป่าพอคิดแบบนั้นลิมูรูก็สังหรณ์ใจไม่ดีก่อนที่คุณเชเอลจะพูดขึ้นมันคือคาถาต้องห้ามเบิร์ธเดย์พิธีกรรมที่คากาดิทำตั้งแต่เล่ม13ถึง14กีเลยถามว่าคิดอะไรอยู่ลองพูดมาลิมรู้ก็เลยพูดถึงเคิร์สลอร์ดคาสลีมตอนนี้ถูกครอบคุมเอาไว้แล้วก็ทำพิธีสร้างอันเดดเอลฟ์พูดวายชนขึ้นมาอยู่กองทัพของยูกิมีประมาณ 60,000 คนสร้างอันเดดขึ้นมาได้เกือบ10ตนเลยแต่สำหรับเฟดเวและเทวทูตแรกเริ่มจุติกันมานานแล้วดีโน่เองก็ด้วยแล้วกังวลอะไรอยู่กีถามกับลิมรู้เลยอธิบายไปว่าเทวทูตมีอัตตาไม่มากก็จริงแต่ถ้าจุติในร่างอันเดดก็จะทำให้เกิดเผ่าพันธุ์ใหม่ที่มีทั้งอัตตาแล้วก็ได้พลังมหาศาลจากเทวทูตด้วยทุกคนเงียบกริบด้วยความสยองไม่เว้นแม้แต่กีก่อนจะถามว่าเป็นไปได้สูงไหมที่มันจะเกิดขึ้นลิมรู้ก็โวยวายว่าทำไมต้องทำเหมือนตัวเองผิดด้วยเนี่ยทุกคนคุยเถียงกันจนลิมรู้เหนื่อยใจและลูมินัสก็พูดขึ้นมาฝั่งนั้นมีทั้งเวลซาร์ดเวลกินต่อให้ทางนี้มีเวลดาล่าก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีอีกอย่างข้าไม่ชอบที่จะต้องพึ่งพาเจ้ามังกรไม่ได้เรื่องตนนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เวลดาล่าพึ่งพาไม่ได้เลยกลัวพี่สาวก็กลัวแถมก่อนหน้านี้ยังถูกจับไปอีกลิมรู้คิดเวลกินสั่งไม่เป็นไรแล้วล่ะพอเผลอพูดออกไปก็จบเลยแน่ใจเหรอลิมรู้ไม่มีทางเลือกก็เลยจำต้องบอกข้อมูลให้ฟังว่าตอนที่สู้กับเวลกินเป็นอิสระจากการควบคุมได้ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ครอบครองรากูเอลอีกเพราะงั้นเลยไม่ถูกมิคาเอลควบคุมแล้วฮะทุกคนดูตกใจแต่ลิมรู้ก็ทำเป็นใจเย็นบอกว่าจริงๆแล้วก็ยากมากแต่พบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่เอาชนะได้น่ะแต่เหล่าจอมมารมองมาด้วยสายตาน่าสงสัยจนลิมรู้เจ็บปวดเจ้าทำได้ยังไงวะขนาดกีนตกใจมันเป็นการแลกเปลี่ยนลับๆลิมรู้บอกไปแบบนั้น
ไม่คิดจะบอกเรื่องสกิลตัวเองอย่างเด็ดขาดกีเริ่มพูดหยุดหยิดใส่จนลิมรู้ต้องอธิบายเพิ่มอีกหน่อยบอกว่าตอนที่สู้กันสกิลของเวลกินวิวัฒนาการขึ้นมาเองเลยเป็นอิสระได้แล้วเลออนก็พูดเสริมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อนตอนที่อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายได้เดิมพันกับทุกอย่างเอาไว้กับความสามารถของตัวเองจนได้เมตาตรอนมาลิมรู้ก็เลยรอดตัวไปได้จากนั้นก็พูดต่อเทวทูตแรกเริ่มมาบุกโจมตีเขาวงกตประกาศตัวว่าเป็นราชาแฟนทอมเฟดเวย์จึงพอระบุตัวตนเทวทูตตนอื่นๆได้บ้างแล้วแล้วหนึ่งในลูกน้องของเฟดเวย์ก็ถูกเวลกินกำจัดไปแล้วคือคอนูจากนั้นมิลิมก็พูดขึ้นมาว่าพอดีเลยมีเรื่องจะรายงานน่ะมีลูกน้องของเฟดเวย์คนหนึ่งมาหาคุยกันแบบลับๆแล้วทุกคนเป็นห่วงมิลิมกลัวว่าจะเป็นแผนของศัตรูแต่มิลิมก็ยืนยันว่าโอเบร่าไว้ใจได้แล้วก็อธิบายเรื่องที่ยินจากโอเบร่าให้ทุกคนได้ฟังทุกคนเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้โอเบร่ามีหน้าที่จับตามองอีวาลาสอยู่ลิมรู้ก็สงสัยว่าถ้างั้นทำไมเฟดเวย์ถึงไม่ปล่อยอีวาลาสมาทำลายโลกเลยดากูริวจึงตอบลิมรู้ไปว่าเฟดเวย์ไม่โง่พอที่จะใช้อสูรที่แข็งแกร่งกว่าจนควบคุมไม่ได้ลิมรู้เลยเพิ่งรู้ว่าอีวาลาสแข็งแกร่งสุดๆและมิลิมก็หัวเราะขออาสาจะรับมือกับอีวาลาสแต่ทุกคนห้ามเอาไว้ก่อนจากนั้นกีก็รับหน้าที่เป็นคนจะหยุดอีวาลาสเองถ้าอีวาลาสจะมายังโลกนี้จริงๆหลังจากที่ยินเรื่องโอเบร่าจากมิลิมลิมรู้ก็พูดออกมาว่าคงไม่มีใครซุกความลับเอาไว้อยู่หรอกใช่ไหมเจ้าไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นนะทุกคนตะโกนใส่ลิมรู้กลับจากนั้นลูมินัสก็สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆหัวหน้าศัตรูมิคาเอลมังกรน้ำแข็งขาวเวลซาร์ดเฟดเวซาลาริโอผู้ปกครองเผ่าแมลงอสูรเซลานุสซึ่งเซลานุสคนนี้เป็นคนที่ลิมรู้กังวลมากที่สุดพอรู้จากพลังอลนเหลือมาแล้วจากเซกิออนกับอาบิโตรวมถึงดีโน่ปิโก้และกราเซียด้วยลิมรู้เริ่มกังวลเพราะทั้งมิคาเอลและเฟดเวมีความสามารถครอบงำทั้งคู่จากนั้นก็ตัดสินใจจะบอกกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมามิคาเอลส่งต่อพลังของตัวเองไปที่เฟดเวได้เลยอยากให้เลออนอยู่ห่างจากทั้งมิคาเอลและเฟดเวเลยและลิมรู้ก็นึกอะไรบางอย่างได้ว่าไม่ใช่แค่เลออนคนเดียวจะเป็นอันตรายในตอนนี้มีคนถามกลับว่าหมายความว่ายังไงลิมรู้ก็เลยอธิบายสถานการณ์ตั้งแต่ต้นว่าเวเดล่าเองก็ถูกควบคุมเมื่อคราวก่อนลูมินัสช็อกแล้วก็บอกว่าทำไมไม่อธิบายรายละเอียดจากนั้นลิมรู้ก็อธิบายพลังควบคุมของมิคาเอลว่านอกจากจะมีอัลติเมทโดมิเนียนแล้วยังมีเลกาเรียโดมิเนียนด้วยเป็นพลังที่ควบคุมได้แม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีสกิลสายทูตสวรรค์ก็ตามลิมรู้คงจะเป็นคนถามเองไม่ใช่หรอว่าใครยังมีความลับอยู่อีกไหมนะคราวนี้ไม่มีใครเข้าข้างลิมรู้เลยแล้วกีก็ถามจะรู้ได้ยังไงว่าใครถูกเลกาเรียโดมิเนียนควบคุมอยู่ลิมรู้ก็อธิบายไปว่าไม่มีปัญหาเลกาเรียเป็นการบังคับควบคุมถ้ายังมีอัตราลงเหลืออยู่ปฏิกิริยาร่างกายจะไม่เป็นธรรมชาติเวโดล่าเชื่อมกันด้วยแฉลงทางเดินของวิญญาณอยู่บอกมาแบบนั้นแล้วเจ้าปลดปล่อยเวโดล่าได้ยังไงคือลิมรู้พูดไม่ออกจากนั้นก็คิดในใจว่าฉันกินเวโดล่าเข้าไปจากนั้นคุณทีเอลก็ทำการแทรกแซงสกิลให้จะตอบแบบนั้นก็ไม่ได้ด้วยเลยแถไปว่าก็เหมือนตอนเวลซาร์ดตอนสู้กันดุเดือดเวโดล่าก็พัฒนาพลังของตัวเองได้แต่สายตาที่มองมามันทำให้เจ็บปวดมากกีก็พูดขึ้นมาว่าตอนที่ตนสู้กับเวลซาร์ดก็เอาจริงแบบเอาจริงสุดขีดเลยนะแต่ไม่เห็นล่องรอยอะไรว่าสกิลของเวลซาร์ดจะวิวัฒนาการเลยลิมรูเริ่มเงียบเพราะแถไม่ออกลูมินัสเลยเข้ามาช่วยแล้วบอกว่าพอแค่นี้แหละเหมือนว่าลิมรูไม่อยากพูดไปมากกว่านี้คงทำอะไรบางอย่างที่มันเกินขอบเขตคำว่าปกติสินะแต่ถ้าบอกได้ว่ามีใครถูกควบคุมอยู่จริงๆก็แปลว่าเลกาเรียโดมิเนียนไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับอันติเมทโดมิเนียนคำถามก็คือจะรับมือกับศัตรูยังไงลิมรูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาตกลงกันว่าใครจะรับมือกับใครมันดีกว่าจะตัดสินใจตอนที่ศัตรูโจมตีมาแล้วกีพยักหน้าแล้วบอกว่าเห็นด้วยศัตรูไม่ได้โง่ตอนนี้คงกำลังกระจายกองกำลังออกไปแล้วถ้าเจอกับศัตรูที่แพ้ทางสิ่งสำคัญคือการขอความช่วยเหลือลิมรู้เลยเสนอว่ารวบกองกำลังไว้ที่เดียวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูที่จะมาโจมตีได้ทุกเมื่อแต่ทุกคนก็ไปจากเขตปกครองของตัวเองไม่ได้ด้วยส่วนกีจะไปกับเลออนเพราะที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยบอกลิมรู้ส่งลูกน้องให้ไปกับจอมมาคนอื่นๆอะไรนะหืมคำขอกระทันหันจากกีทำให้ลิมรู้สับสนมากแต่ลิมรู้ก็ปฏิเสธไม่ได้ยังไปแล้วแต่กีก็ไม่ฟังจากนั้นก็สั่งให้ลิมรู้ติดตั้งวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายไว้แต่ละที่เพื่อที่จะไปที่นั้นๆได้ในทันทีลิมรู้อยากตะโกนบอกว่าไม่ใช่ลูกน้องกีสักหน่อยแต่ก็กล้ำกลืนเอาไว้ตอนที่จะให้ลูกน้องไปหาจอมมารแต่ละคนก็มีปัญหาเพราะดากูริวเพิ่งจะรู้ว่ามีจุดเริ่มต้นอีก3คนเทสตาอันติมากับคาเรล่าก็เป็นลูกน้องลิมรู้ด้วยแล้วตัวเองไม่ถูกชะโลกกับคาเรล่าสุดๆแค่คิดก็สยองแล้ว
ที่จะให้คาริล่ามาเหยียบประเทศเลออนก็เหมือนกันเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ขอต้อนรับคาริล่าบิวินัสก็ไม่ไหวกับอันติมาไม่อยากให้แวะมาหาลูกน้องของตัวเองไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาซะหน่อยแต่ไม่มีใครยอมรับเรื่องนั้นแต่เมลิมบอกว่าชอบคาริล่านะให้มาแทนอันติมาที่ตกลงกันไว้แต่แรกก็ได้แล้วก็ได้ข้อสรุปที่ประเทศของเมลิมลิมรู้ส่งคาริล่ากับกาบิวไปที่ประเทศของดากูริลลิมรู้ส่งอันติมากับลูกน้องไปที่ประเทศของลูมินัสลิมรู้ส่งชิออนกับอดันแมนไปและที่ประเทศของเลออนลิมรู้ส่งดิอาโบไปกีจ้องมองลิมรู้ด้วยความแค้นแต่สุดท้ายดิอาโบก็ไปที่ของเลออนลิมรู้สะใจที่เอาคืนได้เพราะกีแพ้ทางดิอาโบสุดๆแล้วลิมรู้ก็พูดเรื่องเลกาเลียอีกครั้งว่าถ้าถูกควบคุมไว้จริงๆให้พยายามตั้งสติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะต้านเลกาเลียได้ถ้าเจตจำนงยังแข็งแกร่งพอแน่นอนว่าจะต้านทานเอาไว้ได้แต่สำหรับเวโดล่าตกเป็นเป้าเพราะไม่ชินกับการโจมตีแบบที่เผยเท่านั้นดากูริลไม่อยากเจอจุดเริ่มต้นเลยก็เลยลองขอให้เวโดล่ามาแทนแต่เวโดล่าปฏิเสธบอกว่ามีหน้าที่ต้องปกป้องเขาวงกตซึ่งลามิลิสซึ้งใจเป็นอย่างมากแล้วกุนเทอร์พ่อบ้านของลูมินัสก็ถามขึ้นมาว่าจุดประสงค์ของมิคาเอลคืออะไรกันแน่เพราะคิดไม่ใช่แค่การครองโลกแน่ซึ่งลิมูรูก็ตอบไปว่าอ๋อคือการคืนชีพให้เวโดนาว่าน่ะมิคาเอลกับเฟดเวย์ทำทุกอย่างเพื่อจะคืนชีพให้เจ้านายคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็อุทานออกมาด้วยความตกใจกันทุกคนมิลิมบอกว่าเป็นความจริงโอเบล่าบอกมาแบบนั้นกีถามลิมูรูว่ามิคาเอลจะคืนชีพให้เวด้านาว่ายังไงคนที่ตอบคำถามคือดิอาโบมิคาเอลเชื่อว่าถ้าเอาพลังงานจาก3มังกรมารมาได้เวด้านาว่าจะคืนชีพได้โดยดากอนแฟกเตอร์ทั้ง3นั่นเองลิมูรูก็นึกออกว่าอย่างแรกดากอนแฟกเตอร์คือกุญแจสำคัญแล้วคุณเชเอลก็บอกมาว่าลิมูรูเองก็มีดากอนแฟกเตอร์อยู่เหมือนกันพอลิมูรูกลายเป็นมังกรมารไปแล้วเลยไม่แปลกใจที่จะมีดากอนแฟกเตอร์เช่นกันอืมถ้างั้นเป้าหมายของศัตรูคงเป็นเวด้าแล้วทุกคนในห้องก็ชะงักกันไปฮะเวเดล่าอุทานออกมาอย่างงงๆในห้องโถงที่เงียบงันลูมินัสก็พูดขึ้นมาว่าเวเดล่าถูกจับไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทำไมไม่เอาดากอนแฟกเตอร์ไปตั้งแต่ตอนนั้นมิลิมพูดเสริมอีกคนว่าดูดล่าหรือมิคาเอลได้ดากอนแฟกเตอร์จากเวลกินไปแล้วและตอนนี้เวลซาร์ดก็ถูกควบคุมเอาไว้เหลือแค่เวเดล่ากีตื่นตกใจเล็กน้อยกับคำพูดของมิลิมพูดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเวลซาร์ดเองก็เสียดากอนแฟกเตอร์ไปแล้วลิลิมรู้ก็พูดขึ้นมาว่าแล้วมันไม่สมเหตุสมผลยังไงหรอกีก็แสดงความกังวลกระวายใจออกมาแปลว่าตอนนี้เวลซาร์ดไม่ปลอดภัยแล้วเธอจะสูญสลายไปหรอลิมูรูเลยบอกว่าในกรณีของเวลกินตอนนั้นร่างอื่นของเวลกินถูกดูดกลืนแก่นเวทมีประมาณ 10% แต่มันมากเกินไปสำหรับมิคาเอลกีเลยใจเย็นลงได้นิดหน่อยแล้วบอกว่าพลังของมังกรมารเยอะมหาศาลการจะดูดกลืนคงไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนั้นเวลกินบาดเจ็บหนักมิคาเอลก็เลยเอาพลังไปแต่ก็ดูดกลืนทั้งหมดไม่ได้พองั้นมิคาเอลเลยผลักเวลกินไปโลกอื่นแทนลิมูรูพูดต่อถ้าดูดกลืนพลังทั้งหมดมาจะไม่ใช่แค่พลังหรือดากอนแฟกเตอร์แต่จะหมายถึงสกิลด้วยและถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเวลซาร์ดจะไม่เหลือสกิลสายเทวทูตถ้าไม่ระวังมิคาเอลก็จะเป็นฝ่ายถูกตอบโต้กลับมาซะเองคุณเชเอลเองก็เห็นด้วยแล้วดากูริลก็ถามขึ้นมาทำไมมิคาเอลถึงแค่ยึดเอาพลังไปในเมื่อควบคุมและสมบูรณ์แบบนั้นทำไมไม่กำจัดทิ้งไปซะเลยลิมรู้คิดในใจมันก็จริงนะมิคาเอลควบคุมสกิลได้อยู่แล้วมันจะเสียเวลายึดกลับมาทำไมถ้างั้นคิดแบบนี้หรือเปล่าว่ามันจำเป็นในการคืนชีพเวเดนาว่าโดยการรวบรวมสกิลทั้งหมดที่มิคาเอลครอบครองอยู่ดากูริลพูดขึ้นแล้วลูมินัสก็พูดเสริมว่าคงจะใช่บางทีเวเดนาว่าอาจจะคิดว่ามีแค่สกิลดั้งเดิมที่เคยครอบครองเท่านั้นกีหัวเราะแล้วบอกว่าเพื่อเวลานาวาผู้สมบูรณ์แบบหรือจะพูดอีกอย่างว่าจะรวบรวมสกิลบริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจเหนือทุกอย่างแล้วสร้างสกิลต่างๆขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องไกลตัวไปหน่อยนะความหวังของมิคาเอลคงไม่บรรลุหรอกเพราะเลออนยังอยู่ดีเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะรวบรวมสกิลไปได้ทั้งหมดแต่ลิมรู้คิดในใจตัวเองที่จริงคือคุณชิออนทำเรื่องแบบนั้นไปแล้วเรียบร้อยเขียนสกิลใหม่ขึ้นมารัวๆแถมให้อัลติเมทกิฟต์กับลูกน้องด้วยหลังจากคิดเรื่องต่างๆอยู่พักหนึ่งลิมรู้ก็พูดขึ้นมาแล้วบอกว่าการรวบรวมสกิลของมิคาเอลมันเป็นผลดีต่อมิคาเอลก็จริงแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการคืนชีพเวเดนาวาก็ได้ตอนนี้เราต้องสนใจเรื่องดากอนแฟกเตอร์มากกว่าดากูริลมองลิมูรูด้วยความสงสัยแล้วถามว่าคิดจะเปลี่ยนเรื่องใช่ไหมเนี่ยลิมูรูเลยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นก็มิคาเอลไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเรื่องรวบรวมสกิลเอาไว้ทีหลังดีกว่านะแล้วก็มาประชุมบอกว่าเรื่องสกิลต่างๆมันสำคัญก็จริงแล้วก็รู้ว่ามีอีกคนนอกเหนือจากเลออนครอบครองสกิลสายทูตสวรรค์อยู่แต่ตอนนี้ต้องการไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้เวเดล่าก่อนตอนนี้ตามหลังศัตรูอยู่ก็จริง
แต่ยังจัดการได้เวเดล่าไม่มีสกิลสายเทวทูตแล้วก็ต้านเลกาเลียได้ศัตรูคงรู้เรื่องนี้ดีการเคลื่อนไหวต่อไปคงมาเจอแบบซึ่งหน้าแน่แล้วก็จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรจะรวบรวมคนที่มีสกิลสายเทวทูตมารวมกันไว้เพราะรู้ว่าเวเดล่าคือเป้าหมายเลยวางแผนป้องกันได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดลิมบูดูคงต้องกำจัดวงจรครอบคลุมของเลออนถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำแบบนั้นก็เถอะขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รีบติดต่อมาทันทีคำพูดของกีเป็นข้อสรุปสุดท้ายของวันพอกีซึ่งเคยเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายไม่มีการร่วมมือกันแม้แต่น้อยก็สิ้นสุดลงอ้าวละครับก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่อยากจะฟังเนื้อหาต่อหรือฟังคลิปถัดไปเนี่ยก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนจะได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ